สวัสดีครับ Facebook และ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับพาทุกท่านมาที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะครับภายในสนามกีฬากลางอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับมาชมการแข่งสดการแข่งขัน NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับนี่เป็นคู่เปิดสนามอย่างไม่เป็นทางการครับอัฟกานิสถานลงสนามพบกับมาเลเซียครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศนุบำรุงและคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อรับหน้าที่บรรยายครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้เล่นของอัฟกานิสถานนะครับผู้สาประตูเป็นอาลีเรซาจาฟารีนะครับส่วนตำแหน่งผู้เล่นเนี่ยมีมาดีนอรอซีครับไอมิดกอนบารีครับโมฮัมหมัดโมราดีและไมซัมไฟซี่ครับส่วนฝั่งของมาเลเซียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นไอมานฟิกรีนะครับส่วนตัวผู้เล่นมีอบูฮานิฟาครับโมฮัมหมัดอาวาลุดดีนโมฮัมหมัดซาอัดและโมฮัมหมัดดาเนียลนะครับการแข่งขัน NSDF ในเกมคู่แรกของวันนี้นะครับในแมตช์เดย์ที่1ครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับก่อนที่จะคัดเอาแชมป์กับรองแชมป์นะครับเข้าไปชิงชนะเลิศกันอีกครั้งหนึ่งส่วนอันดับ3และอันดับ4ก็จะไปแข่งเพื่อชิงอันดับ3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนนะครับทัวร์นาเมนต์ที่จะชิงตั๋วไปฟุตซอลโลก4โควต้าสำหรับทวีปเอเชียนะครับไม่รวมอุซเบกิสถานที่เป็นโควต้าเจ้าภาพครับส่วนรายนามผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นชลการเหลืองสะอาดนะครับผู้ตัดสินชาวไทยครับผู้ตัดสินที่2เป็นปรัชญาโคเสนาภัทรานะครับผู้ตัดสินที่3เป็นปีตราฟาวซีรามัดนะครับผู้ตัดสินจากอินโดนีเซียและผู้รักษาเวลาเป็นคำประสงค์สายวงศรีครับผู้ตัดสินจากสปป.ลาวนะครับแหมคุณปรัชญานี่ตัดผมใหม่นะครับผู้ตัดสินฟีฟ่าอีลิตหญิงของวงการฟุตซอลไทยครับอัฟกานิสถานในชุดแดงครับก็เคยมาโชว์ฝีเท้าให้แฟนๆฟุตซอลไทยได้เห็นมาแล้วนะครับในคอนติเนนตัลปีที่แล้วนะครับ2023จบอันดับที่3นะครับขณะที่มาเลเซียนี่คุณซือใหญ่เขานี่ไม่ใช่คนมาเลเซียนะครับเป็นโค้ชหมีรักพลสายเลดงามนะครับอดีตคุณซือฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ถือเป็นเกมนัดที่ทั้งมาเลเซียแล้วก็อัฟกานิสถานมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอัฟกานิสถานก็มีเป้าหมายคือการเตรียมทีมเพื่อให้พร้อมที่สุดนะครับก่อนชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มขึ้นนะพวกเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างหนักทีเดียวสำหรับอัฟกานิสถานขณะที่ฝั่งของมาเลเซียเนี่ยไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการชิงตั๋วไปฟุตซอลโลกในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับแต่ว่าเป้าหมายของมาเลเซียเองก็ชัดเจนเพราะว่าก็จะเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครับก็จะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ครับสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนก็เป็นรายการที่นับว่าน่าสนใจเลยนะครับ NSDF ฟุตซอลในครั้งนี้ครับส่วนในคู่เวลา 19:30 นเนี่ยก็ติดตามกันให้ดีเลยครับสำหรับแฟนๆชาวไทยครับกับเกมคู่ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับซึ่งก็จะเป็นเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการหลังจากการเข้ามาคุมทีมของมิเกลโรดริโกอีกคำรบหนึ่งนะครับบรรยากาศที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะครับสนามกีฬาอบจ.นนทบุรีวันนี้ถือว่าแหมแปลกตาไปหน่อยครับแต่ว่าไปสถานที่ใหม่นะครับเปิดให้แฟนๆเข้าชมฟรีนะครับก็มาติดตามกันได้ครับครึ่งแรกเป็นมาเลเซียในชุดดำนะครับจากขวาไปซ้ายเอ้าแล้วเปิดมาเลยครับเกือบจะเกี่ยวได้ลูกนี้บอลเข้ามือจาฟารีครับเซตกันขึ้นมาครับทางอัฟกานิสถานชุดหลักก็มีหมายเลข4ครับมาดีนอร์ซีนะครับนำทัพบอลไปที่กันบารีครับกันบารีเจอบีบลูกนี้แล้วแหมเกือบจะพลาดหน้าประตูครับเกมบีบของมาเลเซียทำได้ดีครับก็ถือว่าเริ่มต้นมามาเลเซียเป็นฝ่ายบุกกันนะครับแต่อัฟกานิสถานเองแม้ว่าด้วยชื่อชั้นอาจจะดูเป็นรองแต่จริงๆแล้วก็เป็นชาติที่พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับโดยเฉพาะในชุดเยาวชน U20 เนี่ยเคยคว้ารองแชมป์มาแล้วนะครับรองแชมป์เอเชียด้วยการเอาชนะทีมชาติไทยด้วยครับเตะมุมของมาเลเซียครับแล้วเปิดยัดมาหน้าประตูครับบอลไปฉลับมาเลข11ครับโมราดีโอ้โหทำได้เด็ดขาดเหมือนกันนะครับช่วงนาทีแรกของมาเลเซีย
ลูกเตะมุมบิคาร์กเล่นสั้นมาเจอบีบต้องคืนกลับมาครับเดนิเอลโอ้แต่เดนิเอลจ่ายต่อมาลูกนี้ครับแม่ซื้อของอัฟกานิสถานครับมาเจสมอนเตซาอีนะครับก็พาทีมจบอันดับที่3ในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่ประเทศไทยบอลที่ไอมาฟิกรีครับเปิดยาวมายังได้อยู่ครับโค้ชหมีรักพลสายเน็ตงามนะครับก็เป็นเฮดโค้ชของทีมชาติมาเลเซียก็เคยคุมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในฟุตซอลโลก2021นะครับที่ลิทัวเนียด้วยบอลของอัฟกานิสถานครับมาที่นอร์ซีจ่ายมาแล้วล้มไปครับโมราดีก็ยังไม่ได้ตั้งเกมบุกเท่าไหร่เลยครับอัฟกานิสถานกลายเป็นฝั่งของมาเลเซียนะครับซึ่งจริงๆพวกเขาก็มีปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในชุดนี้เหมือนกันนะครับในยุคของโค้ชหมีจากชุดเดิมที่เป็นโค้ชชิวชุนยองนะครับที่คุมทีมจะไปทางซ้ายครับอาบูฮานิฟากับตันทีมนี่ก็เป็นตัวเก๋าของทีมชาติมาเลเซียครับชุดนี้ขาดตัวทีเด็ดอย่างคารุนเอฟเฟนดี้นะครับจอมผิวเลยครับของมาเลเซียเอาไปจักได้อีกบอลลึกมาถึงไอมาฟิกรีครับตั้งบอลกันบ้างครับโมเมตเดเนียลมาที่โมเมตสะอาดฮานิฟาให้กับสะอาดแล้วจะไปครับแม่ยังติดบอลสวนมาของอัฟกาแม่ไปติดเหมือนกันบอลดักได้ครับทางซ้ายนอร์ซีให้มากับโมราดีโมราดีครับจะพลิกไม่ได้นอร์ซีให้กับไปซามไฟซีบอลก็คืนไปที่จาฟารีผู้รักษาประตูครับบอลที่โมราดีเจอบีบเร็วแล้วเคาะมาลูกนี้บอลยกมาจะเติมไปไม่ทันครับแม่จังหวะเติมของเมดโมราดีหมายเลข11ผ่านไป2นาทีเศษนะครับเกมของอัฟกานิสถานเริ่มตั้งเกมได้บ้างครับแต่ก็ยังเจาะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แม้ทั้งมาเลเซียเองนะครับดูครองเกมดีแต่ก็ยังเจาะไม่ได้เท่าไหร่แล้วพลิกมาทางซ้ายครับจะยิงครับที่ชุด2ของมาเลเซียลงมาแล้วครับอัฟกานิสถานเองก็ส่งชุด2เหมือนกันนะครับถือว่าปรับชุด2กันค่อนข้างไวเลยครับทั้ง2ทีมคิกอินไหลมาอีกบาวครับลูกนี้หยอดไปครับแม่ตัวโขกอย่างอามัดอาริสครับคือบอลมันกระดอนนะครับพยายามจะกระโดดขึ้นมงครับแต่สุดท้ายบอลมันเลยตัวไปแล้วครับเลยทำให้หมดสิทธิ์ไปครับนี่ครับคือกะจังหวะผิดไปเพราะว่าบอลมีแฉลบเล็กน้อยครับเอ๊ะปุ้มมาครับนี่โหมหนักเลยครับ3นาทีแรกของมาเลเซียแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถหาจังหวะยิงได้แบบจ่อๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่อัฟกานิสถานเองก็ต้องระวังนะครับบอลตั้งมาครับผู้เซนโมฮามาดีหมายเลข13ลงมาคุมเกมแล้วครับเจอบีบแล้วตวัดขึ้นมาลูกนี้โอ้โค้ชหมีปรบมือให้ลูกทีมครับแม่จังหวะเปิดมาของเลซ่าเซนปัวบอลของมาเลเซียครับมาที่ไซอิบาวให้มาติดเอาแล้วไปแย่คืนได้ครับแล้วจะแหวกไปลูกนี้ไม่ผ่านโอเคบีบของมาเลเซียทำได้ดีนะครับใช้มือลูกนี้แล้วยกมาให้กับฟีดาร์ดลูกนี้ครับโอ้โหติดมือจาฟารีแล้วปล่อยมาเลยครับเอาแล้วล้มไปอยากแก้ไขได้ครับมาเลเซียเจอบีบคืนบ้างครับซายัดดาเนียลหมายเลข8ครับหยอดมาแม่จังหวะจะสวนกลับของทีมชาติมาเลเซียเนี่ยน่าเสียดายที่ไปสะดุดนะครับขณะที่ฝั่งของอัฟกานิสถานเองครับจังหวะได้ลุ้นก็มีโอกาสบ้างเหมือนกันบอลต่อมาทางซ้ายออเซตตัวไม่ถึงครับมาเลเซียดักได้แล้วคืนกลับมาที่จะฟิกกี้ครับผู้สาประตูฟิกกี้ให้กับอิกบาวอิกบาวเคาะขึ้นหน้าบอลเร็วขึ้นมาทางซ้ายแดเนียลรองยิงเลยครับยังไม่ใกล้เคียงครับลูกยิงของแดเนียลครับมูฮัมหมัดแดเนียลซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็น
อีกหนึ่งคนที่กลายมาเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มาเล่นตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนเลยครับไซเยดแดเนียลมูฮัมหมัดเสียบอลกลางทางแล้วลองกดไกลด้วยขวาครับอามัดฮาริสกับหมายเลข7ติดเซฟยังต่อบอลไม่ประติดประต่อเท่าไหร่นะครับอัฟกานิสถานเอาหลบมาสวยครับทางซ้ายบอลจ่ายขึ้นมาแล้วดีต่อมันเลยไปซ้ำอีกทีติดมือครับโอ้โหลูกยิงของมูฮัมหมัดีครับไอ้คนนี้ครับยังเซฟได้ดีเลยครับผู้รักษาประตูอามานฟิกรีครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งครับต่อบอลกันมาสวยเลยนะครับแล้วหลอกสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นฮัสเซนโมฮัมมัดีครับส่วนจังหวะนี้กลับมาอีกทีเนี่ยเป็นอามัดฮาริสนาอิมนะครับที่ได้ยิงออกกว้างยาวมาแม่นครับมาตั้งกันใหม่ครับอัฟกานิสถานนี่ตัวเป้าก็คือหมายเลข8ครับเมรันโกรามีคนนี้เคยทำแมตติกใส่มาเลเซียมาแล้วนะครับต้องสลับเอาชุดแรกลงมาครับมาเลเซียอัฟกานิสถานในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกพวกเขาก็เขี่ยทีมอย่างอินโดนีเซียตกรอบไปเลยนะครับคือก็อยู่ในกลุ่มที่มีทั้งซาอุดิอาระเบียและอินโดนีเซียแต่เอาตัวรอดเข้ารอบมาได้ครับสำหรับอัฟกานิสถานหลบไปได้แล้วจ่ายช่องมาอบูฮานิฟาครับแล้วเล่นเร็วขึ้นมาครับยิงไปติดบล็อกแม่ยังบังกันได้ดีครับผู้เล่นของอัฟกานิสถานครับการยืนโซนจังหวะนี้ของมาเลเซียครับทำเกมขึ้นมาก่อนที่จะเป็นอบูฮานิฟาครับที่ได้โอกาสยิงแต่ว่ายังปิดมุมได้ครับโดยผู้รักษาประตูส่วนใหญ่จะเสียบอลหน้าประตูเยอะนะครับทางอัฟกานิสถานมีไฮเพสซิ่งเลยครับโคชหมีไปบีบตัวบนบอลตั้งมาครับโบราดี้โบราดี้เจอขวางอยู่แล้วยกไปติดอีกแล้วซ้ำลูกนี้ครับโอ้โหมาเลเซียได้กดจากไปเลข5ครับอันวารุดินจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเลยครับที่ได้จบสกอร์ครับบอลหยอดขึ้นมาของอัฟกานิสถานเกี่ยวได้ครับไฟซี่ไฟซี่จะหลบบอลยังไปของอัฟกานิสถานบอลซาวาที่ไปซาไฟซี่จ่ายสั้นแล้วจะไปสไลด์ขวางไปขัดขาลูกนี้ก็ฟาวล์แล้วครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะแทรกก่อนที่สุดท้ายตัดบอลได้เหลี่ยมของมาเลเซียแดเนียลได้เปรียบนะครับกลายเป็นเสียฟาวครั้งแรกไปครับบอลเคาะมาแล้วจ่ายให้กับอบูฮานิฟาอูโยกอยู่ซ้ายต้องคืนกลับมาครับโมเมนต์แดเนียลจ่ายแล้วทางขวายิงลูกนี้ติดครับโอ้โหลูกยิงของอันวารุดินเอาบอลจ่ายติดมาแล้วอันวารุดินจ่ายต่ออบูฮานิฟายิงซ้ายครับแม่หลุดออกไปครับลูกยิงของอับูฮานิฟาครับโอกาสได้ยิงแม้แต่เสาแรกเนี่ยพยายามจะยิงหักเข้ามาแล้วครับแต่หักไม่เข้าครับคือก็ต้องยอมรับว่าการปิดมุมของผู้สับตูอัฟกานิสถานเนี่ยอาลีเรซ่านี่ก็ช่วยเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ดักได้อีกครั้งนึงครับโอ้โหนี่ผู้สับตูอัฟกานิสถานตอนนี้ทำงานหนักครับต้องคอยออกมาบีบเร็วบอลขึ้นทางขวาจ่ายลูกนี้มุมบัตรสะอาดนี่ครับหมายเลข11อยากเป็นบอลของมาเลเซียครับเกมก็ค่อนข้างไหลเลยนะครับไม่ได้มีจังหวะในการหยุดเกมมากนักครับในเกมนี้บอลมาที่ฟิกกี้ครับเติมขึ้นมาฟิกกี้มาครึ่งสนามเคาะสั้นอันวารุดินเล่นกับสะอาดเอาสะอาดล้มไปแล้วไปแย่งมาได้ครับการบารี่การบารี่มันยาวไปหน่อยครับมาเสียบคว้างสวนขึ้นมาก็ลงมาเร็วครับทางอัฟกานิสถานบอลยัดขึ้นมาทางขวาอบูฮานิฟาหลอกกดลูกนี้ครับแม่โอกาสได้ลุ้นอีกครั้งเลยครับของอบูฮานิฟาครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้ง
มันผ่านหน้าปากประตูไปครับเจ็ดนาทีแรกก็บอกเป็นเกมของมาเลเซียครับทำได้ดีกว่าอัฟกานิสถานเจอบีบแล้วไปขวางไว้ครับแม่เป็นบอลของอัฟกานิสถานนี่ครับเลซ่าเขาเซ็นตัวหมายเลขเจ็ดถือว่าเป็นตัวหลักของผู้สอบอัฟกานิสถานนะครับจ่ายต่อมามามูดี้ให้ทางซ้ายครับมามูดี้ต้องเชื่อมไว้จะหลบครับแม่ให้กับมามูดี้มามูดี้บอกตัวบนขอสั้นแล้วเปิดยาวมาลูกนี้ไม่ตรงครับโค้ชหมีรักคนสายเล็ดงามก็ยังคงรอคอยประตูแรกอยู่ครับในทัวร์นาเมนต์นี้บุกเยอะกว่าจริงครับแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะได้ดาวให้มากับฟิกรีครับฟิกรีบอกให้เพื่อเติมแล้วทิ้งยาวขึ้นมาลูกนี้ครับแม่ออกไปก่อนคิกอินของอัฟกานิสถานบอลที่ตัวรามีหมายเลข8ดีเป็นตัวที่เด็ดของอัฟกานิสถานนะครับบอลที่มาบูดี้ให้กับตัวรามีจะแท็กแล้วเคาะมาบอลคืนกลับมาครับเชื่อเซตปัวมาบูดี้คืนกลับไปครับต้องมาเชื่อมไว้ครับคาเซมี่แล้วโจ๊กต่อครับเพราะเซตปัวมาไม่ได้มาบูดี้ต้องเล่นสั้นมาครับมาบูดี้โยกอยู่แล้วคืนหลังบอลเร็วมาที่กัวรามี่ทำเป็นท็อปเซตปัวบอลที่กัวรามี่จะหลบ2ครับแม่ยังได้อยู่เกมเหลือ11นาทีนะครับในช่วงครึ่งแรกประตูแรกถ้ามาเนี่ยน่าจะสนุกแล้วครับเกมนี้มาบูดี้ให้บอลเร็วมาลูกนี้กัวรามี่ครับเกือบจะถึงก่อนมาเลเซียมาครับยาเนียลออกบอลมาทางขวาแล้วลองยิงเลยครับแม่ลูกยิงไกลของมาเลเซียวันนี้ยังไม่ทำงานนะครับทำดินซารีฟครับได้โอกาสแต่เรด้ายังไม่เข้ากรอบครับจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้เซฟอะไรเยอะนะครับฝั่งของอาลีเรซ่าเอ้าโอ้แล้วจังหวะนี้โดนไปเลยครับกลายเป็นอัฟกานิสถานครับออกนำ1ประตูต่อ0ครับจากผู้เล่นหมายเลข7ครับเรซ่าฮอเซนปัวครับโอ้มันกลายเป็นฮอเซนปัวเนี่ยถึงบอลแล้วจิ้มก่อนเลยครับโอ้เป็นประตูให้กับอัฟกานิสถานออกนำครับโอ้ดูครับจังหวะหยอดขึ้นมาแล้วนี่เลยครับบอลมันหมุนแล้วจะสไลด์ไม่โดนนะครับซารีฟโอ้ประตูแรกของ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024ครับจากหมายเลข7กับเลซ่าเซนปัวโอ้โคตรหมีเซ็งเลยนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี้พยายามจะบอกลูกทีมว่าไม่ต้องบังตัวหลังให้ดีด้วยคือก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะเพราะว่าจังหวะจิ้มของผู้ทำประตูก็จิ้มไปแบบชนิดที่ก็ไม่ได้แรงมากแต่ผู้สาวประตูกลายเป็นเสียเหลี่ยมไปครับเจาะได้น้อยกว่าแต่ว่าได้ประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับยืนยันผู้ทำประตูครับเป็นสาวเซตปัวจากนี้ก็น่าจะได้เห็นเกมบุกของมาเลเซียที่มากยิ่งขึ้นเลยครับเพื่อหวังทวงประตูแต่อัฟกานิสถานก็มีทีเด็ดในเรื่องของเกมรับแล้วรอโต้นะครับทำได้ดีลูกนี้ก็ยิงข้ามคานออกไปเกิดแฟนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะครับจังหวัดนนทบุรีก็มาร่วมชมและให้กำลังใจทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันได้นะครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่เตะอัดเลยครับแม่อาบูฮานิฟานี่ครับผู้ทำประตูแรกในทัวร์นาเมนต์หมายเลข7เมื่อสักครู่นี้เดซาวเซนปัวไอมาฟิกรีคว้างยาวขึ้นหน้ามาครับแม่จะพักเล่นนะครับหมายเลข11ต้องบัดซาอัดสำหรับอีกชุดนึงลงมาครับอัฟกานิสถานเอาเตะมาลูกนี้อยากมาเข้าทางครับแล้วติดเครื่องปาทางขวาแล้วยิงเรียบบอลไปแฉลบครับยิง
ของซาเยสมอสตาบาครับได้ลุ้นวันนี้บอลออกข้างไปครับเป็นบอลของอัฟกานิสถานกำลังจะผ่านครึ่งทางในครึ่งเวลาแรกไปครับสกอร์ก็ยังถือว่าตามอยู่ลูกเดียวนะครับยังไว้ใจไม่ได้ครับบอลขอช่องมาดักได้ครับมาเลเซียจัดแทงให้กับอาบูยังติดอาบูจะคืนลูกนี้แม่เป็นมาเลเซียได้คิกอินนะครับบอลที่อาบูฮาริฟาคืนหลังไปที่ฟิกรีฟิกรีมาครึ่งสนามแล้วนะครับบอกให้ซ้ายขวาเติมขึ้นไปแล้วคลึงอยู่ฟิกรีจะลองสองไม้ครับเคาะสั้นมาแล้วล็อกกดเลียดเกือบได้ลุ้นครับกลายเป็นสุดท้ายพยายามจะยิงเลียดแล้วบอลออกไปครับลูกยิงของมาเลเซียครับมูฮัมหมัดซาอัดล็อกแล้วยิงแต่ว่ายังไม่เข้าเสาแรกครับบอลยาวมาครับมอสตาบาเกือบจะไปได้ทั้งขวาจาฟารีออกบอลเร็วมาบอลมาที่โมราดีคอสันโมราดีให้มามอสตาบามอสตาบาเล่นกับโมราดีไปดักซ้ายครับแล้วยกต่อมาก็ยังติดครับแม่บอลที่บาร์ดี้นอสเซอรี่ครับการบาร์ดี้ให้ครับแม่เพื่อนขาตายไปก่อนครับเหมือนจะพยายามขยับครับแต่เพื่อนให้ย้อนหลังก็ไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้คิกอินของมาเลเซียครับเริ่มจะเติมขึ้นมาหลายครั้งครับทางไอมาฟริกรีอยากคลึงอยู่ด้วยซ้ายฟริกรีแม่อัฟกานิสถานไม่ขึ้นมาก็ยังไม่ไปครับดึงจังหวะอยู่ไอมาฟริกีเคาะมาออกทางขวาแล้วล็อกกดเอาบอลติดครับแม่ยิงของอาราฮับเลยครับหมายเลข3แล้วคว้างเร็วครับเป็นบอลของอัฟกานิสถานครับนอร์ซีให้มาที่โมราดีแล้วจะหลุยขึ้นมาต้องคืนมอสตาบาเคาะมาตรงกลางแล้วนอร์ซีให้ต้องคืนกลับมานอร์ซีออกมาที่มอสตาบามอสตาบาให้มาลูกนี้ก็ยังติดครับพยายามจะเจาะเข้ากลางเหมือนกันครับอัฟกานิสถานแต่ยังติดผู้เล่นของมาเลเซียครับเวลายังเหลือเยอะนะครับ1ประตูยังมีโอกาสตามทันครับลูกพี่ของโค้ชหมีแล้วล็อกขวาลูกนี้ครับผู้ตัดสินเป่าไปก่อนเราน่าจะขอเวลานอกเลยครับฝั่งของโค้ชหมีรักคนใส่เน็ตงามคือบุกดีทำเกมดีครับแต่สุดท้ายไม่มีสกอร์นะครับกลายเป็นเสียประตูไปด้วยครับแต่เราน่าจะเป็นฝั่งของโค้ชหมีที่อาจจะเป็นฝ่ายกดดันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าแข่งไปแล้วประตูยังไม่มาครับโมจัสมอนเตซาอีนะครับกุนซือของอัฟกานิสถานครับก็พยายามจะติวลูกทีมนะครับในเรื่องของบอลเร็วนะครับประตูที่ได้ขึ้นนำนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเฉียบขาดนะครับในจังหวะสอดขึ้นมาทำประตูของหมายเลข7กาเลซ่าเซนปัวอัฟกานิสถานก็ในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยพวกเขาก็อยู่สายโหดเหมือนกันนะครับอยู่กับอิหร่านคูเวตแล้วก็บาเรนนะครับซึ่งถ้ามองจากเส้นทางเนี่ยทีมชาติไทยโอกาสถ้าจะเจออัฟกานิสถานจริงๆในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียก็น่าจะเป็นรอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปเลยนะครับในสายของการชิงตัวฟุตซอลโลกคู่นี้นี่เราจะไม่เจออัฟกานิสถานค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่อีกสายหนึ่งครับสำหรับอัฟกานิสถานอยู่ในสายดีส่วนไทยอยู่สาย A ครับถ้าสาย A ก็มีโอกาสค่อยไปเจออุซเบกิสถานซาอุดิอาระเบียหรืออิรักนะครับในรอบชิงตั๋ว
รวมไปถึงออสเตรเลียที่จะเป็นคู่แข่งของไทยในเกมคู่ที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับถึงตรงนั้นมาเลเซียมีหมายเลข10ลงมาครับโมริสวานเอาแล้วโมริสวานเกือบจะไปถึงครับแม่เป็นชุดผสมนะครับระหว่างชุดที่2กับชุดที่3นะครับของมาเลเซียอัฟกานิสถานมีหมายเลข5ครับประมาณกอเกตลงมาเหมือนกันนะครับบอลที่ฮอสเซปัวถือกับประมาณกอเกตตวัดลูกนี้ครับเป็นหมายเลข8นะครับประมาณกูรามีคิกอินนะครับของอัฟกานิสถานกูรามีให้มาที่ประมาณกอเกตเอาแล้วล้มไปแทงช่องมาดักไว้ได้ขอนกับมาเลเซียต้องคืนกับไปครับที่ซิกีซิกีดันขึ้นมาครับโค้ชปีบอกให้ทางขวาขึ้นไปเลยครับโมริสวานเคาะมาแล้ว 1-2 กับโมริสวานดักไว้ได้ออสเซปัวจะแต่งลอดขาอย่าไปไม่ได้ครับโมริสวานเจอสกัดลูกนี้ขอนของอัฟกานิสถานที่ประมาณกอเกตคืนกลับมาครับฮอเซตปัวฮอเซตปัวให้กับโกราบี้คืนกลับมาที่ประมาณกอเกตคาซิบี้จ่ายต่อแล้วจะควายโศกมากอเกตแทงมาลูกนี้จะให้กับกูรามี่ครับเกือบถึงครับแอคชั่นของโคชมีรักคนใส่เน็ตงามนะครับจริงก็เวลาในการปรับจูนยังมีพอสมควรเลยนะครับสำหรับทีมชาติมาเลเซียเอาคลึงมาได้แล้วเจอขวางได้ฟาวล์นะครับโอ้โหเอาละครับนี่เพิ่งจะเป็นฟาวล์ครั้งที่2ครับในเกมนี้ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับจังหวะกระชากลุยขึ้นมาของอัมบัตฮาริสหน้าอิมนะครับแล้วมาโดนสกัดหน้ากรอบเขตโทษครับถือเป็นโอกาสที่มาเลเซียจะได้ลุ้นจากฟรีคิกบ้างเลยครับอัฟกานิสถานฟาวล์ไป2ครั้งนะครับส่วนมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟาวเลยนะครับฟรีคิกของมาเลเซียครับหมายเลข7ครับอามัดฮาริสเล็งเหลี่ยมแล้วครับฮาริสแล้วเคาะทางขวายิงเร็วครับมาฮูดิฟาติดเซฟจะซ้ำอีกทียังติดบอลยังอยู่ที่ฮาริสก็คืนกลับไปที่ฟิกกี้ฟิกกี้หลังๆนี่ขึ้นนะบ่อยครับให้กับอาบูฮานิฟายังหมุนอยู่ครับฮาริสทางซ้ายฮาริสไปทางขวาแล้วจ่ายต่อคึงหลบมาได้ครับบอลยังไม่ออกแล้วจะตบเข้ากลางเอาแปรไม่โดนฮาบูยิงอีกทียังติดครับโบแต่ยังไม่มาครับประตูตีเสมอของมาเลเซียโอกาสยิงของตัวเก่าอย่างอาบูฮานิฟาครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งครับบอลยังไม่ออกนะครับบอลแฉลบมาแต่ตรงนี้เนี่ยปฏิกิริยาของอาบูช้าไปนิดนึงครับเพราะว่าไปติดผู้รักษาประตูอารีเรซ่าก่อนที่บอลจะถึงเขานะครับทำให้แม้ว่าอาจจะดูโล่งๆแต่ยังยิงไม่เข้าเพราะว่าเรื่องของบอลแฉลบนี่แหละครับเตะมุมของมาเลเซียครับอามัดฮาริสหมายเลข7พื้นสนามนี่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาเช็คก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวะนี้มีนักกีฬาลื่นอามัดฮาริสยกโด่งมาแล้วเกี่ยวไม่ได้ยิงก็ไม่ถนัดนะครับเข้ามือจาฟารีจาฟารีออกเร็วมาที่ฮอเซตปัวบอลกอเกตเคาะซ้ายมาโกรามีโกรามีแต่งแล้วไปเอาลูกนี้ครับอัฟกานิสถานขอเวลานอกครับก็เน้นกับจังหวะลูกเซตเพลย์ตรงนี้นะครับขอเวลานอกสำหรับอัฟกานิสถานนะครับตอนนี้แฟนๆประชาสัมพันธ์ถือกับประชาสัมพันธ์นะแฟนๆที่อยู่ใกล้ๆกับสนามนนทบุรีนะครับกีฬากลางการบริหารตรงนี้นะครับก็สามารถมาชมการแข่งขันได้ครับยิมเนเซียมใหม่ครับแถวๆวัดโบสถ์นะครับซึ่งแฟนๆที่เป
กำลังจะหาโปรแกรมนะครับในช่วงค่ำครับจะมาชมเกมทีมชาติไทยเจอกับออสเตรเลียที่สนามแห่งนี้กันข้างสนามเลยก็ได้นะครับมาซ้อมเชียร์ทีมชาติไทยก่อนนะครับวันนี้แล้วค่อยไปเชียร์เกมคัพฟุตบอลโลกนะในวันอังคารเป็นเกมที่แฟนๆหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับซึ่งนี่ก็เป็นโปรแกรมวอร์มกันก่อนนะครับแล้วหลังจากเกมทีมชาติไทยเจอเกาหลีใต้ครับกลับมาเชียร์ฟุตซอลกันต่อยังมีเกมอุ่นเครื่องนะครับให้ได้ชมกันอีก2เกมรวมไปถึงศึกชิงแชมป์เอเชียชิงตั๋วฟุตซอลโลกหลังสงกรานต์นะครับตั้งแต่17เมษายนนะครับปฏิทินเทียร์ทีมชาติไทยไม่เหงาแน่นอนครับก็ช่วยกันกระแสเพราะว่าผลงานของทีมชาติชุดใหญ่ตอนนี้กำลังมานะครับก็หวังว่าด้วยกระแสแล้วก็ผลงานทีมฟุตซอลที่ไปฟุตซอลโลกต่อเนื่อง6สมัยนะครับเราจะชิงตั๋วสมัยที่7ได้ครับคิกอินของอัฟกานิสถานครับลูกยิงของออสเตรตัวโอ้เหวี่ยงมาจากบ้านครับลูกนี้บอลของมาเลเซียครับคิกรีออกเร็วมาครับแล้วมาได้ครับทางอาราบก็คือหลังก็มาที่บ่าวเอาละครับออกทางซ้ายแล้วจ่ายต่อครับฟาริสเอาลุกล้มไปฟาริสขึงเข้ามาแล้วโอ้มล้มไปได้ฟาวครับโอ้โหโมราลีไปทำฟาวโดนใบเหลืองไปด้วยครับดูจังหวะนี้อีกทีนึงครับพยายามจะสกัดเข้ามาครับเราเสียฟาวบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับและคราวนี้โดนเหลืองไปด้วยเลยครับมูฮัมหมัดโมราดีตัวสูงก็ไปยืนริมหน่อยครับบังเสาแรกนะครับเหยียดมาได้7ลงมาเล่นลูกนี้แล้วครับทางอามัดฮาริสคุณตัดสินคุณโชลการเหลืองสะอาดกำลังเช็คระยะอยู่ครับอามัดฮาริสล็อกยิงเองติดออกมาบล็อกได้ครับทางจาฟารีเรายิงอัดเต็มๆเลยครับแต่ยังเซฟได้แบบชนิดที่บอลกระดอนออกมาเลยครับธรรมทาริสจ่ายต่อกลับมาจะแหวกไปครับฮาราฮับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอัฟกานิสถานยังนำมาเลเซียอยู่ 1-0 นะครับตอนนี้ใช้โควต้าเวลานอกกันไปทั้งคู่แล้วครับตอนนี้บอลคืนกลับมาฮาราฮับโยกเพื่อต้องมาช่วยสกรีนน่ะยังอยู่ฮาริสฮาริสกลับไปที่ฟริกีฟริกีพาขึ้นมาแล้วยกโด่งมาลูกนี้โอ้โหโดนแทงเข่าครับแบบนี้แบบนี้ผู้สินมาที่ใบเหลืองเลยครับถือว่าเล่นอันตรายครับจังหวะนี้ของอัฟกานิสถานครับไมซัมไฟซี่ครับโดนใบเหลืองที่2ไปครับกระโดดน่ากลัวนะครับในจังหวะนี้ก็ถือว่าโชคดีที่คู่ปะทะนี่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับตอนนี้ชักจะเริ่มน่ากลัวแล้วเหมือนกันครับอัฟกานิสถานฟาวเป็นครั้งที่4ไปแล้วนะครับช่วงแรกๆของเกมเนี่ยไม่ค่อยฟาวกันเท่าไหร่ครับพอมาในช่วงท้ายมาเลเซียกดดันอัฟกานิสถานต้องเริ่มตัดฟาวเยอะขึ้นบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับเปลี่ยนคนเล่นฟรีคิกนะครับมาเป็นหมายเลข6ไซอีบาวไซอีอีบาวลองยิงเองติดเซฟอีกแล้วครับเอาลุกยิงอีกทีนึงซ้ำเอาละครับเอาลุกล้มไปเราโดนเป่าฟาวครับเข้าชาร์จด้วยสาประตูทำให้มีอาการเจ็บด้วยครับยิงจังหวะนี้แล้วบอลมันกระดอนยังไม่ไปไหนนะครับฝั่งของมาเลเซียเก็บตกเนี่ยมีฮาราฮับนะครับที่รออยู่
สุดท้ายก็ครองบอลได้ครับเลเซียเสียฟาวครั้งแรกไปครับในเกมครึ่งเวลาแรกก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่ด้วยครับมาเจสมอนเตซาอีครับก็ใช้การเก็บตัวฝึกซ้อมกันส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับทางอัฟกานิสถานบอลเร็วจ่ายไปไม่ดีมาเข้าทางจังหวะกดเรียกติดครับแม่ลูกยิงของเดนเนียลครับหมายเลข8คลายบอลขึ้นมาได้ครับทางอัฟกานิสถานฝ่ายสีจ่ายต่อมาเจอกระแทกอโมดารีได้ฟาวเหมือนกันเริ่มที่จะฟาวกันถี่ขึ้นแล้วครับในช่วง2นาทีที่ผ่านมาครับจังหวะปะทะแล้วมีมือนะครับไม่ได้เป็นการปะทะไหลต่อไหลครับมูฮัมหมัดฟาริสเป่าน้ำครับให้มาเลเซียถอยไม่ได้ครับให้ได้5หลาครับแล้วเล่นเร็วจังหวะจะตวัดมาลูกนี้ครับของแกนบารี หวนของมาเลเซียครับพาขึ้นมาที่อิกบาวอิกบาวให้กับฟาริสครับเอาละครับยังต้องรอดูหมายเลข7นะครับที่โดนผู้เล่นอัฟกานิสถานกระแทกเข้าไปก็เป็นกำลังสำคัญของทีมครับในชุดนี้อีกบาลองยิงติดบล็อกครับโมเมตฟาริสต้องคืนกลับไปที่ฟิกรีฟิกรีมีเวลา4วิครับต้องรีบเล่นแล้วเปิดมาลูกนี้ก็ล้นออกไปหวนของอัฟกานิสถานครับตัวราบีให้กับมาที่คาเซนี่ฮอเซนกัวมีหมายเลข13นะครับถูกสลับลงมาในชุดนี้นะครับผู้เซนมูฮัมมัดีแล้วมูฮัมมัดีได้ยิง3อีกทีครับโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ลูก2ครับอัฟกานิสถานเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นมาลูกนี้ของฮัสเซนโมฮัมมัดีครับแต่สุดท้ายยังโดนผู้เสาตูบีบมุมครับโอ้โหบีบเอาคืนมากครับช่วงต้นเกมอัฟกานิสถานเจอบีบหน้าประตูครับตอนนี้ไปบีบเขาคืนแล้วคิกอินพลาดไปครับแม่ผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้กับหมายเลข5มาเลเซียครับโมเมตอันวารุดินค่อนข้างเคี่ยวเหมือนกันนะครับผู้สินชลการวันนี้ครับในจังหวะที่ถอยไม่ถึงระยะที่กำหนดแล้วครับคือก็พยายามที่จะบังสุดท้ายเล่นไม่ได้ครับเป็นการขัดขวางการเล่นลดเหลืองไปครับอัลวารุดดินครับคนแรกของมาเลเซียคิกของอัฟกานิสถานครับมูเซนโมฮัมมัดีคืนหลังเข้าไปต้องแต่งกันใหม่ที่โกรามีกูรามี่หลบมาได้แล้วดึงจังหวะกูรามี่ขวาลูกนี้ครับแม่แต่บอลยังแฉลบนะครับสุดท้ายเล่นสั่นมาแล้วมาเซปัวไปลูกเตะมุมเลยครับบอลไปติดอาบูฮานิฟาเตะมุมแล้วแม่ผู้สินให้หยุดก่อนนะครับการเรียกผู้ตัดสินคุณชลการเหลืองสะอาดนี่มาคุยอยู่ที่กลางสนามครับตอนนี้โอ้แล้วแจกใบเหลืองให้กับตัวสำรองของอัฟกานิสถานนะครับหมายเลข6
ัสเซนฮัสซานีครับใบเหลืองเริ่มบอลแล้วเหมือนกันนะครับเกมนี้ลูกเตะมุมของโอเรซ่าเซนปัวยกมาแล้วเปลี่ยนลูกนี้ครับยิงของอักบาคาเซมี่เกมมาสะดุดในช่วงท้ายๆครับอาจจะมีจังหวะหยุดเกมค่อนข้างเยอะแล้วแตกไปลูกนี้ครับแม่เกือบจะไปได้ครับโมเมนต์แดเนียลโดนขวางไว้เด้อเซนปัวคนนี้ครับเกม2นาทีครึ่งนะครับตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ครับอัฟกานิสถานที่ฟาวได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นจุดเปลี่ยนของเกมได้เหมือนกันนะครับอับูฮานิฟาให้มาครับแม่แรงไปหน่อยก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับอัฟกานิสถานถือโอกาสในการก่อนเกมไปด้วยเหลือไปต่อได้ครับบอลเกือบจะถึงคาเซมี่ครับคิกอินของอัฟกานิสถานโอมาดีเอาหลบมาได้แล้วฟาวก่อนครับแม่มาเลเซียฟาวครั้งที่3ครับเริ่มไล่มาแล้วเหมือนกันนะครับจากตอนแรกอัฟกานิสถานฟาวอยู่4มาเลเซียไม่ฟาวเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นฟาวเริ่มขึ้นฝั่งมาเลเซียบ้างแล้วครับฟาวที่3ขอเสียปัวเปิดยาวมาติดอาบูฮานิฟาให้1 2แล้วอาบูลองซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหติดปลายมือนะครับเป็นลูกเตะมุมดูครับ1 2มาแล้วมันมาเข้าข้อกดซ้ายลูกนี้เลยครับโอ้โหเตะมุมพลาดมาโกราบี้จะจ่ายเข้ากลางก็ยังติดครับทิ้งอินของอัฟกานิสถานเอาเซตปัวให้กับตัวรามี่แล้วบอลเร็วมาครับโอ้โหเกือบจะถึงนะก็เซตปัวชิกีคว้าได้แล้วกวางสวนขึ้นมาทางขวาอันวารุดินจะโยกแล้วพลิกมาอันวารุดินโอ้ชนเสาแล้วอันวารุดินยิงติดเซฟครับเกือบได้ตีเสมอครับโอ้โหแฟนๆนี่ฮือฮาครับสับเมื่อสักครู่แล้วบอลยกมาลุงดีครับแม่มันไม่ตรงครับแม่เหมือนจะได้แล้วยังไม่ได้สักทีครับแม่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับแม่ยังมีโอกาสเยอะพอสมควรแต่ตรงนี้เนี่ยยิงไปชนเสาครับได้ซ้ำอีกทีก็ยังติดล็อกครับโอ้ยังไม่ได้ครับแม่โชคยังไม่เข้าข้างเลยครับแล้วไปกีคว้าได้กีต้องรีบออกบอลนะครับโดนจับ4วิโอริสวานให้มาแล้วเอ้าพลาดไปเองโอฮามาดี้จ่ายต่อแล้วยิง 2-0 ครับลูกยิงของเบรานโกรามี่ครับทำประตูที่2ให้กับอัฟกานิสถานแล้วครับโอกาสน้อยกว่าชัดเจนเลยครับอัฟกานิสถานแถมโดนมาเลเซียบุกกดดันด้วยครับแต่สุดท้ายกลายเป็นอัฟกานิสถานครับที่ขึ้นนำมาเลเซีย2ประตูต่อ0ได้สำเร็จเลยครับโอ้เป็นอะไรที่มันก็อยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นกูรามี่ครับรับบอลจ่ายจากการหลุดมา2คนของฮัสเซนโฮมาฮามาดี้นะครับเหลือ1นาทีในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเดี๋ยวคงต้องมาดูกันนะครับว่ามาเลเซียจะแก้เกมอย่างไรครับทิ้งห่างไป2ลูกเรียบร้อยครับสำหรับอัฟกานิสถานนี่ครับตัวที่เด็ดของอัฟกานิสถานเลยนะครับหมายเลข8ครับเบรัตกูรามี่ยังเซตบอลอยู่นะครับตอนนี้ได้ประตูในช่วงเวลาสำคัญแล้วจ่ายออกมาดอร์ซีดอร์ซีไม่ผ่านมูริสวานครับชิกินของอัฟกานิสถานเอ้าเสียบอลเหมือนกันครับ
อันวารุดินล้อมซ้ายยังติดเซจาฟารีครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะได้ยิงอัดเข้าไปครับยังดีที่ติดเซฟของผู้รักษาประตูยิงชนเสาเมื่อสักครู่นะครับแล้วซ้ำอีกทีติดช็อตเมื่อสักครู่ได้ยิงอีกครั้งเข้าไปได้ค่านี่3ช็อตแล้วครับแม่ลูกยิงลูกนี้ของอาบูฮานิฟาไปฉลับนะครับลูกเตะมุมของมาเลเซียครับอันวารุดินจ่ายมาครับโอ้โหตัวสอดอย่างหมายเลข10โมดิสวานครับเกือบถึงยังได้อีกครั้งหนึ่งแล้วกดแป๊กลูกนี้ตัวสีเบิ้ลขึ้นมาเกือบจะมาได้ครับกันบารีอินของโมฮัมเหม็ดแดเนียลหมายเลข12ให้กับฟิกกี้คืนโมฮัมเหม็ดแดเนียลยัดไปทางซ้ายครับโมริสวานโมริสวานเอาเข่าช่องแล้วไหลหลังมาโมริสวานจะเอายิงไม่ดีครับโอ้โหจังหวะยิงไปลื่นแล้วบอลยังไม่ออกครับแม่โค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับของครึ่งเวลาแรกครับเหลือ11วินาทีครับก็น่าลุ้นว่า11วินาทีนี้มาเลเซียเองจะเจาะได้ไหมครับโอ้แมตช์เดียวครับโอ้ยัดไปลูกนี้ไอเดียดีแล้วครับกะเข้าศีรษะของริสวานเลยครับแต่ว่าริสวานเองกะทิศทางพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ช่องเปิดเลยครับเมื่อสักครู่10วินาทีสุดท้ายครับของครึ่งแรกทีอินของมาเลเซียครับโมฮัมเหม็ดแดเนียลให้มาที่ฟิกกี้ฟิกกี้ยกขึ้นมาลูกนี้ก็ติดนะครับแล้วก็จบการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพThailand 2024ครับอัฟกานิสถานนำมาเลเซียอยู่2ประตูต่อ0นะครับก็ได้2ประตูจากเซาเซตบัวหมายเลข7คนนี้ครับทำประตูขึ้นนำครับ 1-0 แล้วก็ประตูที่2จากหมายเลข8ครับเปราดกูรามี่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันในขันในครึ่งหลังกันครับเดี๋ยวมีไฮไลท์มาครับพี่ไม่น่ามียาวเลยครับพี่
ทุกท่านกลับมาที่ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งนะครับสนามกีฬาอบจ.จังหวัดนนทบุรีครับเกมในครึ่งเวลาหลังกำลังจะกลับมาแข่งขันนะครับครึ่งแรกอัฟกานิสถานนำมาเลเซียอยู่2-0ครับครึ่งหลังเป็นอัฟกานิสถานในชุดแดงครับจากขวาไปซ้ายบ้างครับแฟนเริ่มทยอยกันเข้ามาหาตาแล้วนะครับตอนนี้บอลที่อาบูฮานิฟ้าไม่แฉลบแล้วแม่ดวงของมาเลเซียวันนี้ก็มีปัจจัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้โอกาสของมาเลเซียที่จะได้ประตูแบบจ่อๆนี่ก็มีเยอะเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ประตูตีใครแตกสักทีครับทีมชาติมาเลเซียเหมือนหลอกสะดุดแล้วสุดท้ายเนี่ยครับแฉลบแล้วเหมือนจะมุดอยู่แล้วก็ยังได้อาลีเรซ่าครับที่เซฟไว้ได้อัฟกานิสถานมาค่อนข้างดีเลยครับเกมรับของพวกเขาในวันนี้เกมรับเราโต้กลับเดี๋ยววันนี้ไม่พลาดเลยนะครับอัฟกานิสถานไม่ใช้โอกาสเปลืองครับก็ย้ำอีกครั้งว่าระบบการแข่งขันคือแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแล้วฮานิฟายอีกแล้วครับโอ้โหสายขวาได้หมดเลยครับหมายเลข2ยิงแล้วสุดท้ายบอลแฉลบข้ามคานครับยังได้ต่อครับเตะมุมของทีมชาติมาเลเซียไหลมันยิงฮานิฟาติดบล็อกครับต้นครึ่งหลังมาเลเซียครับบุกใส่เลยครับแล้วจริงมันไม่โดนมือครับบอลเซตขึ้นมาของอัฟกานิสถานกันบารีครับคืนนอร์ซีให้ไม่ดีบอลก็คือหลังไปที่ฟิกกี้ฟิกกี้เปิดโด่งมาแล้วอาบูดิฟามบอลยังรอยโด่งมาลูกนี้เอาตกพื้นแล้วต้องไปแยกกันครับไปทำฟาวผลฟาวนี่เป็นหมายเลข6ครับไซบ่าววันนี้ไปดึงนะครับสุดท้ายต่อหน้าต่อตาตรงนี้พุทธศิลป์ก็เป่าฟาวไปก็เป็นฟาวครั้งแรกในครึ่งหลังครับมาเลเซียแล้วฟาวครับอีกครั้งหนึ่งมือมันสะอาดเลยครับไปทำฟาวใส่ไฟซีฟฟาวขึ้น2ครั้งอย่างรวดเร็วครับในช่วงนาทีเศษๆเท่านั้นครับของครึ่งเวลาหลัง
บอลที่ฝ่าย4ให้มาที่กาบารี่กาบารี่ยกมาเจอบีบลูกนี้จาฟารีเตะโด่งขึ้นไปก็ออกข้างครับกันที่คู่ที่2นะครับทีมซัพทีมชาติไทยกับออสเตรเลีย 19:30 นครับตอนนี้นักกีฬาทั้ง2ชาตินะครับเดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับเตรียมที่จะอบอุ่นร่างกายต่อจากคู่นี้แล้วครับบอลยกโด่งมาลูกนี้การบารี่การบารี่จะดึงเข้าในแล้วการบารี่ยิงได้ครับแต่ว่าติดบอลจะสวนของมาเลเซียไปเร็วไม่ได้ครับก็คืนมาใหม่เอาแล้วไปเข้าทางอัฟกานิสถานอีกนอร์ซีเอาคืนกลับมาที่ไฟซีมาได้16ไฟซีโยกเข้าขวาแล้วต้องส่งก่อนครับโอ้แล้วมีสับหลอกครับแม่บอลต้องคืนไปที่กันบารีแต่บารีให้มาที่นอร์ซีเล่นกับไฟซีไขว้หลังมาแล้วเติมขึ้นมาลูกนี้ครับทางมาบูดีนอร์ซีกับตัดทีมแข่งขึ้นมาทางซ้ายไฟซีไฟซีโยกมาแล้วเจอผักด้วยครับแม่เปิดมาแล้วยังไม่ออกมาบูดี้มาบูดี้ไหลหลังมาครับเพื่อนไม่เติมมาเลเซียเตะทิ้งไปก่อนผ่านไป3นาทีเกือบ3นาทีนะครับเมเซียอาจจะดูครองเกมได้ดีครับแต่อัฟกานิสถานครับเกมรับวันนี้ของพวกเขาก็ยังไม่ปล่อยโอกาสให้มาเลเซียครับปล่อยมาที่ออสเซตปัวออสเซตปัวจ่ายมาลูกนี้บอลที่ทางซ้ายโกราบีครับจะแกว่งไปไม่ได้บอลที่ไอมันฟิกรีเกาะสั้นมาแล้วตวัดมาลูกนี้ไปปล่อยออกไปเลยครับดาราโกรามี่แล้วเป็นอะไรครับเนี่ยหมายเลข8ผู้ทำประตูที่2นะครับเหมือนอะไรจะเข้าตาครับฟ้องว่าโดนศอกนะครับเล่นต่อครับเกอรามี่ให้มาที่ออสเซตัวโมฮามาดีครับมาอยู่ในทีมชุดนี้คาเซมี่อยู่ที่บอลหมายเลข10คาเซมี่ให้มาออสเซตัวต้องคืนคาเซมี่โมฮามาดีเจอกระแทกไปครับแม่คิกอินยัดมาก็ติดทางออสเซตัวแล้วไปฟาวอีกครับฟาวเริ่มขึ้นทางฝั่งมาเลเซียแบบนี้เล่นยากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่สกอร์ตามหลังด้วยครับบอลเปิดมาติดมาเลเซียมาที่ฟาริสแล้วไหลมาที่ฟาริสทางซ้ายฟาริสกดเลียดยังติดเพราะเซตปัวครับก็ยังทำเกมบุกต่อเนื่องเลยนะครับฝั่งของทีมชาติมาเลเซียครับแล้วโอกาสยิงตรงนี้ก็บอลข้ามคานออกไปครับยังสกัดได้ครับช่วยสกัดข้ามคานออกไปได้สำเร็จนะครับเรซ่ากดซ้ายลูกนี้ก็ข้ามคานครับของมูเมตฟาริสมาเลเซียกัวมาดีให้มากัวรามี่กัวรามี่จ่ายต่อแล้วจับพลิกครับทางคาเซมี่บอลขึ้นทางขวาโอฮามาดี้ยืนมาคาเซมิจ่ายแล้วกระดกต่ออย่างติดครับขอเสร็จปัวขอเสร็จปัวเล่นกับโอฮามาดี้โอฮามาดี้จะแหวกแล้วแม่ไปเสียเหลี่ยมครับจังหวะนี้บอลของมาเลเซียมา 3-2 แล้วลองยิงไปติดบล็อกต้องคืนหลังกลับมาใหม่บอลมาที่ฟาริสเปิดลูกนี้ก็คว้าได้ครับจาฟารีจาฟารีออกบอลมาที่ออเสร็จปัวขอสกวดดึงช้าก่อนแล้วครับบอลที่คาเซมี่เล่นกับกัวรามี่กัวรามี่ตีมาแล้วเปิดมาจะให้กับ
โกราบีครับเกือบถึงบอลของมาเลเซียบ้างยัดขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายช่องมา 1-2 ลูกนี้จริงครับโอ้จะซ้ำอีกทีโอ้เคลียร์จากเส้นครับไปเลข7โอ้แฟนๆปรบมือให้ครับโอ้ต้องชมเลยครับเปรซ่าครับคือบอลจะเข้าอยู่แล้วครับเปรซ่ายังล้มตัวสไลด์สกัดบอลจังหวะนี้ออกไปได้เลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับนี่ครับเข้าเหลี่ยมเต็มๆของมาเลเซียแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นประตูตีไข่แตกครับอันนี้ต้องชมจริงๆครับ2จังหวะซ้อนๆแล้วครับของเรซ่าที่ถือว่าช่วยทีมได้มากเลยหม่งไม่ได้ครับทางคาเซมี่เอาแล้วมาเข้าทางจังหวะเดี่ยวๆมาลูกนี้ของคาเซมี่โอ้โหเกือบได้ประตูที่3ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มาเลเซียต้องระวังครับบุกเพลินๆอัฟกานิสถานวันนี้ใช้จังหวะแบบนี้แล้วทำได้2ประตูนะครับอักบ้าครับแย่งมาได้ก่อนที่ตรงนี้เนี่ยจะได้หลบแล้วยิงข้ามศีรษะครับสุดท้ายบอลมันไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองครับตรงนี้เกือบจะเสียประตูตีไข่แตกนะครับแล้วก็เกือบจะมีลุ้นประตูที่3เหมือนกันครับทางอัฟกานิสถานยังไม่เกิดขึ้นทั้ง2กรณีครับตอนนี้กันบารีให้ซ้ายมาแล้วจะไปเองครับมอสตาบาโยกแล้วจะหลบอีกทีนึงไม่ผ่านครับบอลมาที่นอราซีนอราซีให้มาแล้วกันบารีต้องอุ่นกลับมาได้ครับมอสตาบากลับมาที่มอสตาบายัดทางขวาไปกันบารีคืนกลับมานอราซีแล้วยกต่อโบราดี้ครับจะฟ้องอาฟาไม่ได้หลอนของมาเลเซียครับอาบูฮานิฟาแล้วจัดมาแม่นตะวัดประตูกลางจะจ่ายต่อครับจังหวะจ่ายของแดเนียลในสนามมาเลเซียตอนนี้มี2แดเนียลนะครับหมายเลข12โมเมตแดเนียลแล้วก็หมายเลข8ครับไอซาร์ดแดเนียลการบารีให้จะขวามาแล้วจะไปได้ครับแม่ยังเป็นบอลของอัฟกานิสถานนะครับโมเมตโมราดีครับอยู่ที่บอลแล้วคลึงมามอสตาบาครับแม่คลึงยาวไปหน่อยสุดท้ายยังโดนผู้เล่นมาเลเซียออกข้างนะครับดอราซียกมาแล้วซ้ายลูกนี้ครับลูกยิงของโมเมตโมราดีฟิกกี้ให้มาแดเนียลเล่นกับแดเนียลครับไอซัดแดเนียลให้มาที่โมมัตแดเนียลยัดขึ้นมาเจอผักยังปางอยู่เอาละครับนี่ครับเมียนบารุดินลงมาเชื่อมด้วยโมมัตแดเนียลให้กับอันวารุดินอันวารุดินไหลหลังมาแล้วเดียวแต่งไปทีนึงเจอขวาไว้ก่อนครับไปครับสุดท้ายดูสิอัฟกานิสถานนะครับโปรเจสมันจะซีเอาแล้วจ่ายมาลูกนี้กันบารีกดติดเซฟครับมาล็อกโลอีกครั้งหนึ่งแล้วครับของอัฟกานิสถานกันบารีได้โอกาสยิงแต่ว่าไอมานก็ยังเซฟได้แหละครับคือมาคนเดียวแต่ว่ามีอีกคนที่เติมมานะครับเลือกที่จะยิงเองครับแต่ก็ตัดสินใจไปแล้วแหละครับในมุมของนอราซีให้มาต้องเคลียร์มาก่อนเอ้าแล้วไปเสียหลักครับแม่มาเลเซียจะสวนแล้วก็จ่ายไม่ตรงครับนี่ยังขาดความแม่นยำครับจังหวะสวนกลับของมาเลเซียนอราซีให้มาที่โมราดีมอสตาบาจะยกต่อมาลูกนี้
ก็แรงไปหน่อยครับไอบานฟิกีกว้างมาครับที่ฟาริสฟาริสหลบได้เจอขวางอยู่ครับแม่บอลของมาเลเซียเอาละครับจะแหวกไปครับแม่ยังได้อยู่นะครับที่อินของมาเลเซียอาดีฮาราฮับหมายเลข3เล่นสั่นป่าแล้วกดซ้ายอีกแล้วครับโมเมตฟาริสอัฟกานิสถานส่งชุดหลักลงมาครับตอนนี้กัวรามีเอาเสร็จปัวต้องหมุนไปขวาเสร็จปัวเล่นสั่นกับเบอร์มันกอเกตเบอร์มันจะหลบเกือบไม่ผ่านเหมือนกันครับหิงอินของอัฟกานิสถานขาเสียบีเอาโอ้โหเจอหัวเข้าไปลูกนี้โกรามีฟาวเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะหัวเข้าไปถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ของทางอัฟกานิสถานมอราดีฟรีคิกนะครับของมาเลเซียโมเมตฟาริสเขี่ยสั่นมาแล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหจาฟารีเซฟไว้ได้บอลยังเป็นของมาเลเซียอีกบาวต้องคืนกลับไปที่ไอบานฟิกกีเคาะมาสวยครับทางซ้ายอีกบาวจ่ายต่อมาแล้วจัดดึงเข้าขวายิงลูกนี้ครับแหมยังไม่ได้สักทีครับมาเลเซียจริงๆวันนี้โอกาสของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะคนนี้นะครับอามัดฮาริสเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับแต่ยิงจังหวะนี้หลุดออกไปครับคือจริงๆชุดนี้ก็เป็นชุดที่โค้ชหมีตั้งใจจะปั้นเพื่อชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียน2024ด้วยล่ะครับผู้เล่นหลักๆบางคนก็ไม่ได้เดินทางมานะครับของมาเลเซียเอาหลบมาสวยครับประมาณกอลเกตยิงครับโอ้โหมาเลยค่ะลุยมาคนเดียวทางขวาหญิงออกไปเองครับแม่โมเมตฟาริสชอกับอีกบาวแล้วตวัดต่อมาลูกนี้เติมขึ้นมา2ครับมาเลเซียพาขึ้นมาให้กับโมเมตฟาริสเปิดไปทีครับแม่ไปฉลับไปลูกแต่มุมตอนนี้เป็นโอกาสของมาเลเซียนะครับที่มีลุ้นประตูตีไข่แตกอย่างต่อเนื่องครับเตะปูมสั้นเอาโดนดักบอลที่คาเซบีคาเซบีคลึงอยู่แล้วจะหลบ2ครับไม่ผ่านบอลของอีกบาวอีกบาวเจอดักหน้าดักหลังอยู่แล้วจะคลึงเข้าในยังติดจ่ายไปทีก็ไม่ตรงครับเขาเซตปัวมาที่ประมาณกอเกตโกเกตให้กับโกรามีโกรามีโยกแล้วครับหลบดึงแล้วจะจ่ายทีดึงเอาแล้วยิงไปติดขาครับโอ้โหลูกเตะผ่านครึ่งทางนะครับเกมก็ยังถือว่าสูสีอยู่ครับยังคุณศิลป์ให้เป็นบอลของมาเลเซียนะครับจังหวะสุดท้ายโดนผู้เล่นอัฟกานิสถานออกนะครับหมายเลข10ก็คือคาเซมีไอมาฟิกกี้ออกบอลมาครับบอลที่โมเมตแดเนียลให้กับโมริสวานจ่ายขึ้นมาอันวารุดินเข้ามาแล้ว
ข้าขวายิงไม่ได้ครับอันวารุดินมาซ้ายยิงแล้วได้ประตูครับโอ้ตีใครแตกได้เลยครับจากโมเมนต์อันวารุดินหมายเลข5ครับต้องรอถึงนาทีที่30ครับมาเลเซียตอนนี้มาแล้วครับประตูตีใครแตกที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจครับโมเมนต์อันวารุดินครับทำประตูตีไข่แตกให้กับมาเลเซียครับทำให้ลูกทีมของโค้ชอีรักคนใส่เล่นงานกลับมามีความหวังแล้วครับในการที่จะทำประตูตีเสมอให้ได้เป็นเป้าหมายต่อไปนะครับครึ่งลูกนี้ก่อนที่จะเข้าทางของอวารุดินแล้วยิงจังหวะนี้คราวนี้ประกบไม่ดีครับแนวรับของอัฟกานิสถานครับโดนมาเลเซียยิงไปเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ2ครับมาเลเซียไล่อัฟกานิสถานขึ้นมาครับเวลาเหลืออีก10นาทียังเหลือเฟือครับเจียนอยู่เจียนไปอยู่หลายระลอกนะครับอัฟกานิสถานสุดท้ายมาโดนจนได้ครับเดี๋ยวต้องดูว่ามาเลเซียจะมีฮึดหรือเปล่าครับตอนนี้เวลาเหลือเยอะมากๆนี่ครับโค้ชหมีบอกให้เติมขึ้นไปครับแล้วเอาบอลลงได้อบูฮานิฟาอยากคลึงพลิกหนีอยู่ครับต้องคืนหลังเข้าไปบอลมาที่โมริสวานโมริสวานจ่ายไปกับโดนดักครับแล้วหลบก็สวยอันวารุดินออกซ้ายโมริสวานล็อกยิงติดมือจาฟารี่ครับโอ้แล้วจะเจ็บเลยครับแม่โอ้นี่เซฟนี่จนนัวไปหมดแล้วครับจาฟารี่หมายเลข2ดูครับจังหวะอันวารุดินตีต่อมาแล้วโมริสวานครับยิงไปติดอกแต่ว่าเจ็บข้อเท้านะครับแบบนี้ต้องส่งสำรองลงมาก่อนแล้วครับหมายเลข3อารีอาหมัดโมซินี่นะครับผู้สาประตูสำรองหมายเลข3ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะตื้อไว้ได้นานแค่ไหนครับตอนนี้โมเมนตัมมาเป็นของเสือเหลืองมาเลเซียคิกอินมาที่อันบารุดินคืนมาครับอาบูนิฟาเกือบได้ยิงแล้วยังแย่งกันอยู่อาบูคืนมาที่อันบารุดินอันบารุดินยังไถมาแล้วเปิดมาดูดีติดนะครับไปลงเตะมุมบอลติดที่มาดีนอร์ซีลูกเตะมุมของมาเลเซียครับยกมาโมริสวานเกี่ยวได้แล้วจ่ายสั้นไปเจอดักกระชากขึ้นมาลูกนี้โมฮามาดีโดนทำฟาวครับแล้วเป็นใบเหลืองด้วยนะครับโมริสวานหมายเลข10โดนใบต้องยอมตัดเกมนะครับเพราะว่าไปจ่ายพลาดใบเหลืองที่5ของเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นใบเหลืองที่2ของมาเลเซียครับฟรีคิกของอัฟกานิสถานครับหมายเลข6ฮัสซานีอาซาฮาซานีวิ่งมาขวาลูกนี้โอ้โหติดอกครับก็เคลียร์มาก่อนโมซินี่ให้มาการบารีแล้วจะแหวกลุยมาลูกนี้ได้เป็นลูกคิกอินนะครับยิงอินของอัฟกานิสถานครับโมฮามาดีให้กับนอร์ซีโมฮามาดียกป่าลูกนี้เอาจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่ได้บอลของมาเลเซียครับฮาริสให้ลูกนี้ก็ย้อนหลังไปอีกครับแม่จ่ายของอามาทาริส
แต่ความยากของมาเลเซียก็คือตอนนี้เนี่ยพวกเขาฟาวล์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันก็อาจจะทำให้เรื่องของการเข้าติดบุกเพลินๆต้องระวังเหมือนกันครับอับบูฮานิฟาเคาะมาครับบอลที่ฮาริสจ่ายเกือบถึงครับเอาแล้วยังไม่ออกแล้วจังหวะอันวารุดีนเจอกระแทกไปแล้วได้ฟาวครับออกไปเหลืองมาอีกแล้วครับโอ้โหหมายเลขเป็นหมายเลข10นะครับ16นะครับขออภัยหมายเลข16เป็นทางเมซัมนะครับแล้วเป็นใบเหลืองที่2นะครับครับเป็นใบแดงนะครับเมซัมไฟ4นะครับโอ้โหโดนแดงยอมรับเลยครับแจกดุมากครับมีเป็นใบเหลืองที่7นะครับเป็น2เหลือง1แดงครับมาซาฟาซีต้องเล่น4ต่อ5อีก2นาทีนะครับถ้ายังไม่เสียประตูก็จะเติมตัวที่5มานะครับในนาทีที่ 5.57 นะครับโอกาสที่จะตีเสมอของมาเลเซียตอนนี้มีสูงแล้วนะครับฟรีคิกของอาบูฮานิฟาอาบูเล่นสั้นแล้วยิงไปติดบล็อกครับบอลของมาเลเซียตอนนี้ต้องขึงแล้วนะครับเล่น4ต่อ5อันวาลูดินให้มาอาบูฮานิฟาขอช่องแล้วยิง 2-2 เอาจนได้ครับตีเสมอจากหมายเลข7ครับฮาริสอามัดฮาริสนะครับ 2-2 แล้วตอนนี้2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่ามาเลเซียใช้ระยะเวลาเพียงแค่3นาทีเสร็จๆครับยิง2ประตูครับทำให้มาเลเซียกลับสู่เกมครับ2ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้กันอีกทีครับอวาลุดินจ่ายคืนให้กับอบูฮานิฟาครับแล้วได้จังหวะช่องตรงนี้เลยครับอามัดฮาริสครับทำประตูให้กับมาเลเซียตีเสมอได้สำเร็จครับคือต้องบอกว่าจ่ายจังหวะนี้ได้ลงตัวมากๆนะครับเอาละครับเกมอาจจะพลิกกลับมาอยู่ฝั่งมาเลเซียขณะที่อัฟกานิสถานตอนนี้ดูจะเริ่มหมดความหวือหวาเหมือนกันครับนะครับยืนยันผู้ทำประตูครับอามัดฮาริสแล้วตอนนี้อัฟกานิสถานก็เติมตัวที่5ลงมาได้ครับหลังจากเสียประตูไปโอ้เดี๋ยวต้องดูครับว่าลูกเกมจะเป็นรองหรือเปล่าผู้สาประตูจอมหนึ่งหมายเลข2ตอนนี้เจ็บอยู่นะครับทางอัฟกานิสถานเอาแล้วพลาดอีกบ่าวให้มาแล้วยิงโชว์เสาจะซ้ำอีกทีติดบล็อกอีกบ่าวยิงทียังติดครับโอ้วันนี้ถ้าไม่นับเสานี่มาเลเซียมีโอกาสขึ้นนำหลายๆจังหวะแล้วนะครับวันนี้โอ้โหเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับโอกาสได้ยิงอีกครั้งคราวนี้ชนเสาครับแล้วจะซ้ำอีกทีนึงของผู้ทำประตูที่2อย่างฮาริสก็ไม่ได้เลยครับโอ้สุดๆเลยครับมาเลเซียวันนี้แหมทำบุญน้อยไปนิดนึงครับดวงยังไม่มาบอลมาที่ไอมานฟิกีโอ้ถิงบอมใส่แล้วโขกไม่ได้บอลยังโด่งอยู่เป็นคิกอินของมาเลเซียครับฟาริสให้มาอีกบาวยิงไปแฉลบแล้วยังไม่ออกนะครับมาบูดี้ต้องคืนกลับมาที่โมเซนี่โมเซนี่เปิดมาแม่นด้วยบอลที่คาเซมี่คาเซมี่เล่นกับมาบูดี้ครับมาบูดี้จ่ายเข้ามาแม่ยังติดบอลของอัฟกานิสถานบ้างโกราบีเมราดโกราบีเข้ามา 1-2 แล้วยิงลูกนี้โอ้โหชาร์จไม่โดนครับชาร์จไม่ตรงกรอบครับลูกนี้แหมโมราดี้ครับโอ้แหมจังหวะนี้แหมกลายเป็นไม่ตรงกรอบไปครับน่าเสียดายมากๆลุยมาใหม่ครับเปรัตโกราบีให้กับออเซตปัวนี่เป็นชุดหลักของอัฟกานิสถานนะครับมามูดี้ค่อยๆโยกแล้วบอกให้เพื่อนหมุนไปตัวหน้ามามูดี้จะดึงเข้าในเจอผักต้องคืนกลับมาบอลที่เกอร์บี้เดี๋ยวจิ้มออกข้างไปครับ
คิกอินของโกราบี้ถึงกลับมาฮอสเซปัวบอลที่บามูดี้คืนมาบามูดี้ต่อคืนกลับมาเที่ยวเซปัวขอทางซ้ายชาเซมี่ชาเซมี่เล่นกับบามูดี้ครับคืนกลับไปที่คาเซมี่คาเซมี่จ่ายช่องมาฮอสเซปัวหันหน้ามาได้ครับแต่ว่าไปไม่ได้ต้องให้กับบามูดี้แล้วโกราบี้ยังเอาตัวรอดได้ยังครองบอลอยู่ครับโกราบี้เล่นกับคาเซมี่ควายส่งมาถึงเขาเซตัวยกต่อแบบเพื่อนไม่ได้เติมมาเลเซียจะครองบอลสู้บ้างครับตอนนี้ยัดขึ้นทางซ้ายแล้วจกต่อมเกือบจะถึงครับแม่บอลก็คือที่ฟิกกี้สายมาสวยครับตอนนี้ไอซัดแดนเนียลครับไปเลข8เล่นกับฟาริสบอลให้มาที่ฮาร์ฮับฮาร์ฮับลองยิงไปติดบล็อกแล้วยังอยู่เปิดยัดมาครับบอลแฉลบเกือบจะเข้ากรอบเลยครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับบอลเปิดลูกดีฟิกกี้ออกมาดักได้ก่อนอาบูฮานิฟาให้เอาแล้วจะควายส่งยังอยู่เดเนียลยัดต่อแล้วเปิดมาลูกนี้ฉลับครับแม่แม่มันเป็นเกมที่มาเลเซียก็มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มาครับยังช่วยกันสกัดได้ครับอัฟกานิสถานลูกเตะมุมยัดมาลูกนี้เกือบจะไปตกข้างหน้าอันวารุดินครับหมายเลข5คิกอินของมาเลเซียอบูฮานิฟายิงไปติดมือเลยครับโอ้โหโมเซนี่ประตูสำรองลงมาก็งานชุกเหมือนกันครับตอนนี้คาซิมิเบิร์นมาแล้วโกลาบี้ยิงขวายังติดเซฟครับโอ้โหมาใหม่ครับอัฟกานิสถานมาบูดี้จะไปไม่ได้ครับแม่ยังได้อยู่นะครับคิกอินบอลที่มาบูดี้แล้วออเซตปัวยิงไปติดบล็อกจบจากคู่นี้ก็จะมีคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลีย19:30 นครับตอนนี้บรรยากาศที่อัศจรรย์ที่นั่งตอนนี้คึกคักแล้วนะครับแฟนๆเริ่มจะเข้ากันมาเยอะแล้วครับแต่มันก็เกตครับจะไปลูกนี้ยังได้คีนอยู่ก็ย้ำว่าถ้าเสมอแบ่งแต้มนะครับไม่ได้มีการดวลจุดโทษหรือต่อเวลานะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับ3นัดหาทีมที่เป็นอันดับ1อันดับ2ไปชิงกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้จะแข่งกัน4เกมนะครับแต่ละทีมจ่ายมาดักได้ครับบอลกลับไปที่ไอมานฟิกกี้ฟิกกี้หยอดขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ลึกออกหลังไปบอมันก็เกตให้มากับนอร์ซียกต่อบอมันก็เกตเอ้าลูกนี้ฟิกกี้ไปคว้าแล้วแม่อัฟกานิสถานจะฟ้องว่าใช้มือออกนอกกรอบครับผู้ตัดสินได้ต่อจังหวะสวนขึ้นมาอาบูฮานิฟาเกือบจะถึงครับผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมนะครับตอนนี้ผู้เล่นของอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นฝ่ายประท้วงนะครับถึงเรื่องของการรับบอลนอกเขตครับทำให้ทางฝั่งของอัฟกานิสถานเองก็ต้องก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าต้องมีเทคโนโลยี VS นะครับหรือวิดีโอซัพพอร์ตครับในการตรวจสอบนะครับซึ่งในชิงแชมป์เอเชียก็จะมีเทคโนโลยี VS ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่ทางอัฟกานิสถานเองสามารถขอสิทธิ์ในการดูภาพได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับคือจังหวะของการรับบอลเนี่ยคือตัวของลูกฟุตบอลเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบนะครับ
คือถ้าดูจากภาพเนี่ยยังอยู่ในกรอบครับสำหรับลูกฟุตบอลแบบนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับหลังจากที่ได้ชมภาพช้าไปเนี่ยผู้สินพิจารณาเร็วครับไม่ให้ครับก็ถือว่าตามภาพที่เราเห็นแล้วครับยังอยู่ในกรอบครับลูกฟุตบอลยังคาบเส้นอยู่มาดูครับ3นาทีสุดท้ายเกมแรกกันอุตลุดครับตอนนี้บอลของอัฟกานิสถานมาบูดีให้ขอเสร็จปัวครับจะไปลูกนี้บอลมันลั่นไปหน่อยแล้วมาเลเซียจะขอเวลานอกครับช่วงท้ายไม่แน่เหมือนกันครับว่าจะมีแท็กติก power play หรือเพื่อเอาประตูกันหรือเปล่านะครับแต่จริงๆผลออกเสมอเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเสียหายนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับทั้ง2ทีมแต่ว่าความกดดันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับทั้ง2ทีมเช่นเดียวกันนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่แฟนๆเข้ามาชมการแข่งขันกันถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วตอนนี้ในคู่ต่อไปเนี่ยเวลา 19:30 นะครับก็น่าจะเข้ามากันมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพื่อเต็มยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งของสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับอย่างแน่นอนสนามกีฬากลางอบจ.นนทบุรีนะครับเป็นยิมเนเซียมเพิ่งเปิดใช้งานเลยนะครับรองรับทัวร์นาเมนต์แรกก็คือการแข่งขัน NSDF Futsal Championship Thailand 2024เลยครับเป่าน้ำครับปณัฏฐาโคศนาภัทราครับวันนี้มาในทรงผมใหม่ครับแม่อาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าชกเฉียวดีเหมือนกันนะครับเออขึ้นมาครับไอมาฟริกกี้แล้วจ่ายช่องมาไปล้มไปลูกนี้ก็ออกไปกักกันลูกนี้แม่นอร์ซีมาบูดี้ให้มากับฮอสเซปัวดอร์ซีคืนกลับมาต้องดึงผู้เล่นมาเสียให้ขึ้นมาก่อนครับแล้วยกมาลูกนี้แล้วล้มไปได้ฟาวครับเป็นฟาวครั้งที่5ของมาเลเซียครับอ้าวแล้วไปผักอกกันซะแล้วครับแม่เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับจังหวะไปผักข้างหลังแบบนี้มาเลเซียฟาว5นะครับฟาวไม่ได้อีกแล้วครับถ้าฟาวอีกจะเสียจุดโทษจุดที่2นะครับระยะ10เมตรทันทีเล็งเหลี่ยมแล้วนะครับทางเซาเซนปัวกดหลักเท้าไปติดกำแพงครับบอลมาที่โมเซนี่พลิกไปได้ครับแล้วจะไฟริปมาเซียออกข้างไปก่อนจะเตะยัดนะครับแต่ว่าไม่โดนโอ้แล้วพาวเพย์มาแล้วนะครับทางอัฟกานิสถานให้อักบัตคาเซมิหมายเลข10นะครับแม่ข้างสนามอัฟกานิสถานมีโค้ชมาโวยผู้เล่นนะครับในเรื่องจังหวะเปลี่ยนตัวบอกว่าเพย์ครับ2นาทีสุดท้ายของอัฟกานิสถานโกรามีดอร์ซีให้กับโกรามีโกรามีตอบคืนกลับมาครับไม่ตามตัวแล้วตอนนี้คุมพื้นที่อยู่กับมาเลเซียบอลที่โกราบีให้กับนอร์ซีโมบันกองเกตคืนกลับมานอร์ซีค่อยๆพาขึ้นมาครับมีตัวเพาเพลรออยู่ครับคาเซมี่แล้วให้มากับโกราบีลองยิงโอ้โหเรียบร้อยครับอัฟกานิสถานนำ3ประตู2ครับจากเบรันโกราบีครับเพาเพลได้ผลครับแล้วเป็นอัฟกานิสถานเลยครับโกราบีครับทำประตูให้กับอัฟกานิสถานขึ้นนำในนาทีสำคัญเลยครับนาทีที่39กำลังจะเข้าสู่นาที40แล้วครับโอ้แบบนี้มาเลเซียไม่น่ามีทางเลือกอื่นครับต้อง power play แล้วครับย
ิงไกลจากหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้แล้วบอลเข้าไปเลยครับโอ้หมดสิทธิ์จริงๆครับมาเลเซียเพาเวอร์เพลย์ตามคาดล่ะครับโอ้โหนี่สุดจริงครับลูกยิงของโกราบี้ประตูที่2ของเจ้าตัวในนัดนี้นะครับแล้วเข้าสู่นาทีสุดท้ายครับเอาแล้วออกบอลก็ไม่รู้กันจังหวะมาเลเซียจีบแล้วโชว์เสาไปเข้าครับโอ้วันนี้ดวงไม่ได้ครับมาเลเซียโอ้อะไรครับเนี่ยแล้วยังลุยต่อครับมาเลเซียจ่ายเข้ากลางยิง 3-3 ครับโอ้โหมาจริงๆครับคู่นี้ได้ประตูจากอัลวารุดดินครับตีเสมอ 3-3 ถือว่าจากพูดไม่ขัดคำแล้วว่าดวงไม่ได้จังหวะนี้มาด้วยฝีมือเลยครับโอ้3ประตูต่อ3ครับทีมชาติมาเลเซียตัดบอลแล้วฉกมายิงเลยครับ3ประตูต่อ3ครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามีมือดึงหรือเปล่าแต่จริงๆอัฟกานิสถานเองก็จะขอใช้สิทธิ์ในการดูวิดีโอซัพพอร์ตไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมาดูกันที่ผู้ตัดสินกันอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจังหวะฟาวล์ก่อนหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นรีแอคประตูไว้ก่อนครับแล้วใครลุกไปเข้าห้องน้ำนี่โอ้พลาด2ช็อตสำคัญเลยครับอันนี้เป็นการขอเวลานอกนะครับคือมาเลเซียเองแบบนี้ก็กะจะเอาแล้วแหละครับเช่นกันอัฟกานิสถานตอนนี้พาวเวอร์เพลย์จะมาเหมือนกันครับคือถ้าว่ากันตามตรงมันก็เป็นแมตช์การแข่งขันที่ไม่ได้ถึงกับมีเติมพันสูงอะไรมากนะครับในการแข่งขันรายการนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการทดลองระบบด้วยครับอัฟกานิสถานเองก็หวังจะใช้พาวเวอร์เพลย์ในการสู้ไปเลยนะครับในช่วงระยะเวลาจากนี้เจ้าของพาวเวอร์เพลย์คนละช็อตตอนนี้ได้ประตูทั้งคู่นะครับคือถ้ามองตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสฟาวสูงเพียงแต่ว่าการใช้สิทธิ์ดูวิดีโอซัพพอร์ตของอัฟกานิสถานเนี่ยใช้ไปแล้วครับเราใช้ไม่สำเร็จนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้อีกแล้วครับสำหรับอัฟกานิสถานตามระเบียบก็คือวิดีโอซัพพอร์ตขอดูได้ครึ่งละหนึ่งครั้งนะครับแล้วใช้ไปแล้วไม่สำเร็จก็หมดสิทธิ์ไปเลยครับพาวเวอร์เพลย์ใส่กลับมาอีกทีนึงครับอัฟกานิสถานมีเวลา30วินาทีครับตอนนี้บอลที่บาบูดี้ครับให้กับดอร์ซีให้กัวราบี้ไปขยับไปเป็นตัวบนครับแม่เดี๋ยวต้องดูว่าตอนนี้จะตัดสินใจอย่างไรครับในจังหวะพาบอลขึ้นไปในแดนสุดท้ายแล้วขยับมาแล้วครับกัวราบี้ตะวัดต่อคาซาบี้คืนเข้ากลางก็ติดครับยังเหลือ7วินาทีครับต้องดูว่ายังสามารถทำอะไรได้ไหมบอลที่ดอร์ซีให้กับคาซาบี้แบบนี้ไม่ทันเลยครับแม่โอ้สุดมันจริงๆครับคู่แรกใน NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับอัฟกานิสถานเสมอกับมาเลเซียไป3ประตูต่อ3นะครับก็แบ่งกันเป็นทีมแล้ว1คะแนนนะครับในเกมแรกแล้วเดี๋ยวติดตามกันให้ดีครับ 19:30 นครับทีมชาติไทยในยุค ของโฮสมิเกลโรดริโกครับจะประเดิมสนามเป็นเกมแรกนะครับเจอกับออสเตรเลียครับก็เป็น2ทีมที่ดิกรีไปฟุตซอลโลกมากันแล้วทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสมาพบเจอกันครับในเวลา 19:30 นก็ประชาสัมพันธ์นะครับแฟนๆที่สนใจที่จะมาชมเกมที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางอบจ.นนทบุรีเนี่ยก็สามารถมาชมเกมกันได้เลยนะครับครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้เดี๋ยวไปชมไฮไลท์นะครับการแข่งขันในเกมคู่แรกนะครับถ้า6ประตูนะครับเดี๋ยวเราชมกันนะครับสำหรับการสดเกมคู่นี้ครับผมวิศนุนุ่งพร้อมด้วยคุณวีรวิจารณ์เชื้อแล้วก็ทีมงานทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ